กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการสองหุ้นครับผมยังสนทนาอยู่กับคุณกิติรัศมีกิติกุลนะครับคุณกิติอยู่ในสายนะครับอยู่ครับคุณกิติครับฮะจำตอนได้ไหมครับว่าถึงไหนแล้วถึงเมื่อกี้ผึ่งแบงก์อ่ะเพิ่งหมดแบงก์ไปอ่ะตอนนี้เวลาให้คุณกิติถึงทุ่มหนึ่งเลยฮะไม่ต้องกลัวครับต่อเลยครับครับครับกลัวฮะกลัวไม่มีเรื่องพูดฮะกลัวไม่มีเรื่องพูดครับอ๋อถ้าจะจบก่อนก็ได้ครับก็คุยไปก่อนฮะเรื่องพูดจะมีทันทีถ้าคุณเดวิดมีคำถามครับครับต่อนะฮะครับเมื่อกี้พูดถึงแบงก์จบฮะฟินนี่คือยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมฮะเท่าที่ฟังเมื่อกี้ยังไม่ได้เริ่มครับถ้าซ้ำก็เริ่มอีกทีแล้วกันครับครับครับก็คือตัวฟินเนี่ยยังเหมือนกับแค่เด้งนะครับโดยมีรีสแตนที่ 5,100 นะครับ 5,100 บวกลบเนี่ยใช้ในการปรับพอร์ตนะครับคือตัวไหนที่ติดอยู่เนี่ย 5,100 เจ้าหรือว่าใกล้เคียงกับทุนก็ไว้ใช้หนีนะครับ 5,100 ถึง 5,120 นะครับภาพนี้ก็ไม่ได้ชัดนะครับไอ้ภาพที่ชัดหน่อยนะครับก็คือตัว ICT นะครับเนื่องจากว่า ICT เนี่ยใน weekly chart ของ ICT เนี่ยนะครับ เป็นขาลงมายาวนานนะครับทีนี้เวลามันมีคนถามว่า ICT น่าถัวไหมผมก็เลยยอมรับว่าไม่มีกลยุทธ์ให้ถัว ICT โดยหลักการของ ICT นะครับครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในทางเชิงต่ำทางเชิงย่อยเนี่ยนะครับตรงประมาณ131นะฮะ131ปลายนะครับถึง131เนี่ยก็คือ131ถึง132แหละนะฮะลุ้นการดีดกลับมา 134.5 ถึง 135.5 นะครับโดยคนที่ติดอยู่เนี่ยโดยหลักการนะครับมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะมาพิจารณาคัดหรือว่าดั้มขายที่131ถึง132ที่จุดปิดเนี่ยนะครับอาจจะไหนละรอเด้งที่อย่างน้อยเนี่ย 134.5 ถึง 135.5 แต่ก็ไม่ต่างกับ136นะเอาไว้ขายเหมือนกันนะครับคือระดับ 134.5 ถึง 135.5 เป็นหลักที่จะลดความเสี่ยงนะครับหรือว่า136ก็ตามอย่างน้อยก็ได้ราคาก่อนนิดหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะเด้งกลับขึ้นไปตรงนั้นนะครับส่วนกลุ่มที่ผมแนะนำว่าถ้าจะเบทนะครับถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าเบทเพราะว่าเมื่อมันไม่ได้ชัดมากเนี่ยมันจะต้องเบทแล้วถามว่าเมื่อไหร่ชัดคำตอบก็คือถ้าดูจากค่าสถิติเวลาเราดูชาร์ตเนี่ยโอกาสที่จะชัดเนี่ยมี1ใน50อย่างมากนะครับคือมีความชัดน้อยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการเบทนะครับดังนั้นการเบทเนี่ยมันจะเกิดตลอดเวลาซึ่งในเมื่อมีเวลาเนี่ยผมก็เลยจะฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของนักลงทุนเนี่ยมุมมองของเขาเนี่ยเขาก็มีมุมของเขาแต่ว่ามุมมองของคนที่ผมทำงานแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะสื่อความไม่ตรงกับเขาตรงประโยคนึงที่นักลงทุนมักจะถามมาประโยคนึงว่ามีตัวไหนชัวๆตรงไหนชัวๆตัวไหนชัวๆนะครับซึ่งผมมักจะตอบไปว่าไม่มีนะครับเพราะว่าในความหมายของเขาอ่ะผมไม่ยอมรับว่าผมไม่รู้ว่าเขาสื่อความคำว่าชัวร์คืออะไรแต่ว่าในภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีการชัวร์นะครับดังนั้นในภาษาของผมเนี่ยก็คือจุดเบสจุดเข้าไปจิ้มจุดเข้าไปลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารันโปรฟิตได้ก็รันถ้าไม่แน่ใจไม่ชัดเราก็หนีออกมาแค่นี้นะครับมันคล้ายๆกับการต่อยมวยอ่ะที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วเราบอกล่วงหน้ากระซิบสมมติว่ามีกระแสจิตนะหมัดนี้แหละใช่หมัดชัวร์ที่จะน็อกเขามันบอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันมีแต่ปล่อยออกไปเรื่อยๆแล้วกะว่ามันจะจังสักหมัดหนึ่งที่โดนนะครับบางทีตัวเรายังไม่รู้ว่าหมัดไหนเลยนะครับนะจนกว่ามันเกิดไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะมีเหมือนกันที่มันมีค่าป๊อปที่มันสูงๆในภาษาเทคนิคของไพร์แพทเทิร์นซึ่งไพร์แพทเทิร์นนั้นก็ไม่ได้เกิดบ่อยแล้วก็ไม่ใช่ 100% นะครับแต่มีค่าป๊อปสูงถึง 80%นะครับแต่เก็บไว้เรื่องนั้นเพราะเราไม่คุยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะเสี่ยงของ energy จะอยู่ที่ประมาณ 23,570 ครับนะครับมันในขณะที่มันปิดอยู่ที่ 23,675 จะเห็นได้ว่าค่าตัวนี้สอดคล้องกับเซตที่1496บวกลบ1จุดสอดคล้องกันด้วยเป็นจุดเบสของเซตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ผมทำการบ้านมาได้ครบไม่ได้ครบทุกกลุ่มนะแต่ว่ามันต้องไปหาว่าenergy ตัวไหนนะครับซึ่งเท่าที่ผมทำการบ้านมาเนี่ย
ไม่มีตัวไหนฟันธงลงไปได้นะครับยกเว้นเบ็ดแล้วเบ็ดที่จุดที่ต่ำแล้วเกิดสัญญาณซื้ออีกทีหนึ่งค่อยไปซ้ำครับนะครับมีตัวเล็งไว้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่มั่นใจกลับจะเป็นปัญหานะส่วนใหญ่เวลามั่นใจนี่อาจจะเพี้ยนไปเลยเพราะนั้นมันก็เลยไปถามว่าทำไมมั่นใจแล้วเพี้ยนอย่าเลยอย่าคุยเรื่องนี้แล้วมันเป็นดีเทลเกินไปนะครับครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเกียรติต้องรีบหน่อยเพราะมันสามเหลือสามนาทีอ่ะโอเคโอเคครับครับก็คือสรุปละสรุปว่าเซตอินเด็กซ์นะครับผมมองว่ายังลุ้นขึ้นไปที่1511 1518นะครับเหมือนกับที่เขาบอกกันนะว่ามีรีสิสตันข้างบนข้างบนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพียงแต่ผมลุ้นขึ้นไปตรงนั้นแล้วการลุ้นเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจถ้าหลุด1494แต่ยังไม่ถึงขั้นจะบอกว่าหลุด1494เป็นขาลงเป็นเนกาทีฟนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าภาพของโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่1496บวกลบนะครับแล้วถ้าหลุด1494จะมีซัพพอร์ตถัดๆไปเอาไว้อัปเดตอย่างเมื่อกี้ที่คุยไปทั้งหมดนะครับถ้าเป็นดังกล่าวก็คือหวังผลขึ้นไป1511 1518นะครับหรือว่ารออัปเดตอาทิตย์หน้าสรุปคือภาพตลาดเนี่ยอยู่ในลักษณะที่หวังผลว่าจากวันนี้ไปจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยแล้วตีกลับขึ้นไปข้างบนครับครับถามภาพใหญ่นิดหนึ่งเมื่อกี้เข้าใจภาพย่อยเนี่ยเข้าใจละในช่วงระยะ1สัปดาห์ภาพใหญ่ในมุมมองของคุณกีรติเนี่ยสักระยะเดือนหรือเดือนกว่าๆเนี่ยโอกาสตัดสินขึ้นหรือลงมีมากกว่าครับหรือต้องรอดูสถิติภาพย่อยแล้วถึงจะพิจิตรภาพใหญ่ได้ของจริงเนี่ยผมเอาภาพย่อยมานะครับเพื่อจะประเมินภาพใหญ่ะนะครับแต่การเอาเอเลียตเวฟเนี่ยไม่ใช่เอาย่อยไปใหญ่นะคนละเรื่องเอเลียตเวฟต้องใหญ่ไปย่อยนะครับเราไม่สามารถเอาภาพคลื่นย่อยไปพิจิตรภาพใหญ่นะคนละเรื่องกันมันเดี๋ยวไว้มาเถียงกันแล้วมันยาวนะครับแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าคลื่นตรงนี้มันเป็นเอเลียตเวฟมันไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าผมดูจากภาพ daily chart ก็อย่างที่ผมบอกเบสิกตื้นๆไปก่อนคือถ้าไม่หลุด1455ให้ถือว่าภาพเนี่ยยังจะวิ่งขึ้นเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรามีการลดไปลดมาเป็นระยะแล้วก็ขายไปซื้อมาเป็นระยะจนกว่าจะหลุด1455จริงๆเราถึงจะบอกว่าผมถึงจะบอกว่าระยะสัปดาห์ระยะกลางนะอาจจะลงไป1390แล้วมีดีดอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่า1455ผมยังคงถือว่ามันมีสิทธิ์จะวิ่งไป 1,550 ถึง 1,560 ได้นะครับแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมกล่าวก็ตามนะครับถามว่าในระยะสั้นผมทำยังไงผมก็ทำอย่างที่ผมกล่าวไปกลยุทธ์คืออ่อนตัว1496บวกลบซื้อต่ำกว่านั้นหยุดแล้วรออัปเดตนะครับถ้าขึ้นอาจจะหมุนรอบ1511 1518 1530ก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวหุ้นตัวนั้นนะว่าตัวหุ้นตัวนั้นควรทำหรือเปล่าครับนะครับครับเพราะนั้นสรุปความก็คืออ่อนตัวลองเลือกซื้อดูนะครับแล้วคาดว่าเซตจะอ่อนตัวลงมาหลุด 1,500 แล้วตีกลับขึ้นไปครับครับครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณเกียรติมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเผื่อท่านใดฟังแล้วมีข้อสงสัยครับครับ0991062525 0991062525ครับครับขอบคุณครับคุณกิติครับสัปดาห์นี้ครับไม่เบรกแล้วนะครับไปดูคำถามเร็วๆเลยครับเวลาเหลือน้อยนะครับคุณพิสิทธิ์ครับแนวโน้มหุ้นคาราบาว BBL คาราบาวใช้ได้ครับ BBL ผมมองว่ารีบาวน่าขายเหมือนกันนะในระยะสั้นแต่คาราบาวก็อยากต่อซื้อราคานิดหนึ่งนะครับคุณมงคลกิจครับแนวต้านสบายวันนี้ก็มีการเล่นขึ้นมานะสบายโอ้โหแนวต้านประมาณสักมันออลไทม์ไฮนะครับคร่าวๆนะครับประมาณ295นะครับคุณวิบูลครับอาจารย์เอกศักดิ์ซื้อเล่นสั้นได้ไหมครับเคยแนะนำเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วมั้งลองไปดูในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้แถวนี้มันได้ซัพพอร์ตอะนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ถ้าหุ้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะต้องซื้อวันแดงขายวันเขียวนะครับอันอื่นตอบไม่ทันนะครับขออภัยนะครับก็ช่วงนี้เล่นหุ้นยกกากสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูท่าทีนิดหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ตลาดพลิกไปพลิกมาทุกวันครับเวลาหมดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ